จังหวะใจหยุดท่านเสียลุงโดนคายเลยนครรึนครเวียงจันทร์นครราชสีมารถมาจากประเทศลาวอร่อยมากเลยค่ะเจียวชั่นกินตำหู
ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าดูกับเขาบุรีเชี่ยวนครปฐมเนาะถ้ามีคนเดินทางเข้าไปทานเลยไข่ๆเลยในระหว่างหลังเก็บรถได้หนักเลยยันไม่ถูกซ้อนสิไม่ยุ่งดิใช่เขาลิฟต์ฟังตัวแข็งก่อนนี่เรื่อยๆนี่นี่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยเนื่องจากวันนี้เป็นวันครูนะคะเป็นวันสำคัญของพวกเราแต่เนื่องจากทางกรมก็ไม่มีช่วงเว้นนะคะเว้นไม่ได้แล้วเพราะเราเว้นช่วงปีใหม่ไว้เยอะแล้วช่วงสงกรานต์อีกนะคะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากขอนแก่นนะคะกลับมาวันศุกร์วันเสาร์ก็เมื่อวานก็เข้ามาที่นี่เลยนะคะเนื่องจากส่วนของเราก็มีงานค่อนข้างมากนะคะเราจึงทำงานกันได้เว้นวันหยุดก็ต้องขออภัยพวกท่านที่ให้มาประชุมกันในวันนี้นะคะโครงการนี้รุ่นนี้เราทำที่เดียวนะคะเชี่ยวชาญเราทำที่เดียวที่จังหวัดนครปฐมนี่นะคะในส่วนของช่วงนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะท่านผู้ในการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่านผอ.พิษณุพรหมจารีท่านจะมาพบปะพูดคุยด้วยนะครับถึงเวลาประมาณเที่ยงแล้วก็คงจะเริ่มตอน11โมงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะพักเบรกกันก่อนทานกาแฟโอติผู้ในการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่านต่อพิธีรวมบรรยายีท่านจะมาพบปะพูดคุยก่อนที่ท่านจะพบปะพูดคุยก็ได้ชี้แจงรายละเอียดบางส่วนให้นำท่านอาจารย์ท่านผู้บริหารท่านอาจารย์ที่เราได้ตั้งกระทงถามด้วยนะครับเรื่องของสถานที่ปีนี้นะครับท่านก็บอกว่าที่ชี้แจงให้ทราบนะปีนี้เชี่ยวชาญกรมการปกครองเชี่ยวชาญจะเป็นการจัดรวมการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำผลงานด้านวิชาการสำหรับท่านผู้บริหารท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ที่เทศเราที่จะขอรับการ
ในการที่ท่านจะได้มีความเจริญก้าวหน้ามีขวัญกำลังใจนี่มันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะส่งเสริมให้งานของท้องถิ่นลุกหน้าไปนะครับซึ่งท่านอธิบดีท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็อนุมัติในการที่จะประชุมสัมมนาเช่นนี้ในทุกๆปีนะครับผมจะอยู่นี่เป็นพอสำนักอยู่นี่ก็เข้าปีที่6แล้วก็มาร่วมมาพบปะท่านทั้งหลายในทุกปีเลยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางกรมเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็เรียนว่าในเรื่องนี้ก็คงจะต้องทำในลักษณะที่เป็นอีกระบบหนึ่งในการเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับระบบของบุคลากรของเราในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเลื่อนเนี่ยมันก็มีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือระบบ C อันนี้ก็เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ครูส่วนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องของวิทยาฐานะหรือว่าเป็นผลงานของผู้บริหารดีจูดีนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องฟังตัวนี้ให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจรวมต้องถามจากอาจารย์วิทยากรให้เข้าใจด้วยนะครับว่าท่านจะต้องทำยังไงนะท่านที่เข้ามาถึงแล้วนะครับก็เชิญเลยนะครับก็ไปจัดที่ด้านในนะครับอาจารย์วิทยากรท่านก็เดินมารอได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับสอนนิเทศแล้วก็ท่านครูนะครับว่าที่เชี่ยวชาญทุกท่านนะครับก็เดินมาก็รู้สึกว่ามีรัศมีเป็นประกายออกนะครับก็คิดว่านะครับหลายท่านนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านจะได้เชี่ยวชาญนะครับแก่ทุกท่านนะครับแต่คิดว่าก็หลายท่านน่าจะได้ตรงนี้นะครับจากการได้หกข้อแนวทางที่จากการอบรมในครั้งนี้นะครับไปทำผลงานตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นไงฮะอาจารย์นครปฐมเย็นสบายดีใช่ไหมฮะนะครับส่วนใหญ่มาจากเมื่อชุดที่แล้วมาจากภาคเหนือส่วนใหญ่ตรงนี้ชุดนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนตอนออกว่าต้องมีความตรงแล้วก็ต้องมีความเป็นตัวแทนความเป็นตัวแทนนี่เป็นยังไงฮะบางตัวชี้วัดนะครับก็ใช้ตัวชี้วัดเดียวก็โอเคก็เพียงพอเช่นความสามารถของเด็กใช้อะไรฮะ GPA เป็นตัวแทนได้ไหมฮะเรื่องความรู้ความสามารถของเด็กเนี่ย GPA เป็นตัวแทนได้ตัวเดียวพอไหมพอนะครับตัว GPA ตัวเดียวพอแล้วถ้าเกิดคุณภาพของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยตัวเดียวเพียงพอไหมเป็นคนสวยใช่ไหม
สวยที่ตรงไหมถามสดไม่ตรงใช่ไหมนับเป็น